สวัสดีครับผมกิติเสวตกิติกุลอาจารย์บุ้งนะครับตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ Gen Z and Classical Music แนะนำสุดยอดนักทูบาที่ทุกคนควรรู้จักใน Gen Z and Classical Music กับมุกนัทถาควรขจรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็เราได้มีการแนะนำนักดนตรีหลายเครื่องเลยนะคะแล้วก็วันนี้ถึงคิวของเขาใช้คำว่าเป็นน้องเล็กของกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองกลุ่มเครื่องบราสก็คือทูบาโดยที่วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์กิติเสวตกิติกุลอาจารย์บุ้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนอาจารย์บุ้งแน่นอนว่าหนึ่งในนักทูบาที่วันนี้เราจะแนะนำกันก็คือตัวอาจารย์บุ้งเอง วันนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปพูดถึงใครก็แล้วแต่ไม่รู้แหละที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเราพูดถึงท่านนี้ก่อนอาจารย์บุ้งแนะนำตัวสักเล็กน้อยค่ะได้ครับผมบุ้งนะครับก็ชื่อกิติเสวตกิติกุลนะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนทูบาอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหิดลนะฮะก็สอนประจำอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นนักทูบาที่เล่นอยู่ในวงด้วยแล้วก็เล่นอยู่ที่ Thailand Philharmonic Orchestra เนาะแล้วก็ยังเล่น Million Wind ด้วยเล่นทั้งออร์เคสตราทั้งวงเครื่องเป่าใช่ไม่อยากจะพูดเลยว่ามุกไม่คิดว่าพี่บุ้งน่าจะเริ่มจากทูบาเลยตั้งแต่แรกจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้สนใจดนตรีเลยตั้งแต่เด็กเลยเป็นคนแบบว่าสิ่งที่ชอบสุดคือชอบดูการ์ตูนอ่ะแต่ว่าทุกคนก็ชอบดูการ์ตูน พอตอนเรียนมัธยมเนี่ยมันเหมือนแบบเราเป็นคนติดเพื่อนอ่ะก็มันมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทกันมากเลยกับบ้านทางเดียวกันอยู่ดีมันก็มาชวนแบบเฮ้ยบุ้งไปเข้าวงโยกันเราก็แบบเอาเข้าวงโยวงโยคืออะไรยังไม่รู้จักเลยสูตรนี้นี่ได้ยินเยอะนะเนี่ยตามเพื่อนเนี่ยใช่จริงแล้วก็เข้าไปปุ๊บปรากฏว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็เขาก็จะแบบค่อนข้างเข้มอ่ะเข้มอยู่ๆไปไอ้เพื่อนมันก็แบบไม่ไหวละออกไปแล้วแต่เราด้านไปสนิทกับเพื่อนในวงโยแล้วก็รุ่นพี่ที่วงโยอีกอยู่ต่อละกันแล้วก็เล่นพอมาเล่นทูบ้านี่ไม่ได้ชอบเสียงทูบ้าเลยเมื่อก่อนเนี้ยครั้งแรกที่ได้ยินเสียงทูบ้าจริงๆนะคือผมได้ยินเสียงทูบ้าของคนที่เป่าเพราะที่สุดในประเทศไทยตอนนั้นเลยนะคือเสียงพี่ตองอ่ะพี่มานิดอ่ะเขานั่งซ้อมอยู่ที่โรงเรียนอ่ะแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยเราก็แบบเราไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีตะวันตกใดๆทั้งสิ้นพอได้ยินเสียงทูบ้าเราก็รู้สึกแบบนี่มันเครื่องดนตรีจริงเหรอเนี่ยเราไม่ได้อยากเล่นเลยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนตัวใหญ่ตัวอ้วนนะง่ายๆเลยตัวอ้วนอ่ะพอตอนที่มันเลือกเครื่องอ่ะมันก็แทบไม่ต้องเลือกเลยอ่ะอาจารย์เขาก็เอาไปเล่นทูบ้าดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอานี่เริ่มด้วยทูบ้าจริงๆแฮะจริงจังสตาร์ทเครื่องแรกเลยแปลกนะไม่ค่อยเจอเลยเหมือนแบบส่วนใหญ่คนอาจจะเริ่มเล่นดนตรีตอนเด็กแล้วทูบามันตัวใหญ่ไปก็จะเริ่มอย่างอื่นก่อนอย่างที่บอกพี่ตัวใหญ่มากอันนี้นี่ชั้นอะไรนะคะม.1 นะฮะม.1 โอ้ม.1 ตัวใหญ่แล้วด้วยเหมาะกับการเล่นทูบาครับผมม.1 นี่เขาก็แบบว่าคิดว่าผมอยู่ม.6 แล้วแหละเพราะว่าตัวใหญ่ขนาดนั้นโอ้โตไวใช่ก็เลยเริ่มที่ทูบาเลยใช่ครับก็จริงๆแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีนะเวลาเล่นนะเพราะว่าเราเรียนก็ไม่เก่งเราเป็นพวกติดเพื่อนนะก็เลยแต่ว่าพอถึงตอน entrance อย่างเงี้ยมันเหมือนเราไม่รู้เคว้งคว้างว่าเราจะทำอะไรเงี้ยก็พอเล่นทูบ้าได้นิดหน่อยก็เลยลองไปสอบ entrance ดูแล้วก็เลยสอบติดคณะครุศาสตร์จุฬาแล้วตอนนั้นคือก็ไม่ได้อยากเรียนอะไรอย่างอื่นเลยแม้กระทั่งทูบ้าก็ไม่อยากเรียนจริงก็คือไม่อยากเรียนอะไรเลย พูดอย่างนี้ได้ไหมตายแล้วคือเป็นคนสนใจนะคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันน่าสนใจหมดในโลกเนี้ยแต่เราไม่มี point ใดๆที่ชัดเจนเลยแม้กระทั่งดนตรีอ่ะเราเล่นดนตรีเพราะเราติดเพื่อนอะไรเงี้ยแต่โชคดีมากๆเลยที่เรามีโอกาสได้เจอพี่ๆหลายคนเมื่อก่อนเนี้ยที่เขาไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วเขากลับมาดูน้องๆที่โรงเรียนเนี้ยเรามีโอกาสเห็นเขาเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยเด็กๆขี้อายก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับบุคคลเหล่านี้เสียดายมากๆเลยนะแต่ว่าได้เห็นเขาได้อะไรเขาเนี่ยมันเป็นแบบแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งเหมือนกันอย่างเมื่อก่อนนี้มีพี่คนหนึ่งชื่อพี่แปะธงอ่ะพี่แปะธงชื่อพี่ยงยุทธนะฮะตอนนี้เขาอยู่ที่ฮ่องกงเขาเป็นนักทูบ้านแบบในฝันของเราเลยอ่ะแล้วก็เขาเก่งมากตอนสมัยที่เขาไปเรียนที่ฮ่องกงแล้วมีช่วงหนึ่งเขาบินกลับมาแล้วเขาก็พาวง Brass Quintet เขามาด้วยตอนนั้นเราเริ่มเข้าใจเสียงดนตรีมากขึ้นแล้วเราก็ได้ฟังเขาเล่นแล้วแบบฮะทูบ้ามันเสียงเพราะขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยมันดีขนาดนี้เลยนะเนี่ยก็เลยแบบเริ่มมีแรงใจนิดหน่อยในการที่แบบถ้าเป็นหมอที่บ้านอยากให้เป็นหมอแต่ว่าสมองไม่ถึงก็เลยแบบทางรอดของเราทางเดียวที่จะเรียนมหาลัยได้ไปเรียนดนตรีกัน ก็เลยตัดสินใจเลือกทางนี้เรียนต่อที่คณะครุศาสตร์ที่จุฬาเหรอใช่โอ้ในระหว่างที่เรียนอยู่นี่มองเห็นภาพอนาคตตัวเองไหมคะเนี่ยมืดมน เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในประเทศเราอ่ะน้องมุกจะเข้าใจว่าตอนนั้นในสมัยที่พี่อยู่รุ่นนั้นอ่ะในประเทศไทยเรามีวงอยู่2 วงก็คือ Bangkok Symphony Orchestra กับวงของกรมศิลปากรซึ่งทั้ง2 วงเนี้ยพี่ตองเล่นอยู่โอ้แล้วตอนที่ผม entrance เนี่ยผมสอบเทียบเพราะว่าเรียนปกติไม่รอดแล้ว พอสอบเทียบได้เนี่ยก็บังเอิญอ่ะฟุกเรียกว่าฟุกสอบเทียบติดนั่นก็เลยลองไปสอบ entrance ดูในรุ่นที่เรียนกันอ่ะก็มีรุ่นพี่ที่เล่นทูบ้าอยู่ด้วยก็เก่งมากๆเลยเพื่อนๆมหาลัยอื่นก็เก่งทำไมเราไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งแล้วทูบาเนี่ยใช้วงละคนเดียวมันไม่เหมือนไวโอลินอะไรที่เขามีเป็น10-20คนทูบาคือคนเดียวตอนนั้นก็ขายฝันพ่อแม่น่าดูอะว่าเราอนาคตเราคงจะสดใสโอ้โหตอนนี้ก็สดใสโอเคเดี๋ยวนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะครับเมื่อก่อนสมัยที่ผมเรียนนี่เรียกว่ายุคมืดเลยอะคือเราก็ไม่คิดคือด้วยความที่เรามีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องนะเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องไปแทนที่รุ่นพี่เราหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงดีนะอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนมันก็ไม่มีอะเราก็ไม่รู้ว่าต่างประเทศมันมีอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนไปคิดว่าโชคดีที่เรียนครุศาสตร์คงจะไปเป็นครูสอนได้อย่างเงี้ยแต่พอเรียนไปก็โชคดีมากนะผมโชคดีที่เจออาจารย์ดีๆผมเริ่มเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเรียนกับอาจารย์สุรพลธัญวิบูลย์นะพี่แก่แห่งม.เกษตรเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งม.เกษตรผู้ยิ่งใหญ่แห่งประเทศเราเนี่ยแห่งวงการเครื่องเป่าใช่แล้วก็จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเรียนทูบ้าจริงๆก็ไม่ได้เพราะว่าพี่แก่เนี่ยสอนวิธีการเล่นดนตรีแต่ว่าในเรื่องเทคนิคของทูบ้าเนี่ยมันในประเทศเรามันน้อยมากจริงๆค่ะพี่แก่เนี่ยก็จะสอนวิธีพื้นฐานแต่เป็นโชคดีที่พื้นฐานแม้กระทั่งในตอนนี้เองเนี่ยมันถูกต้องหมดเราก็เลยเติบโตมาในทางที่ถูกค่ะฮะก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ได้เจอพี่แก่คราวนี้เนี่ยพอเรากระทั่งเรียนจบปริญญาตรีเชื่อไหมพี่ยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าพี่อยากเล่นดนตรีมากๆเลยแต่พอเรียนไปเนี่ยเราด้วยความที่เราได้เรียนวิธีการสอนเราได้คุยกับพวกอาจารย์แบบอาจารย์บางคนไปจบต่างประเทศมาอาจารย์บางคนเป็นด็อกเตอร์อย่างเงี้ยเราได้รู้วิธีคิดของเขาอะตอนนั้นก็เราเลยตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นเกี่ยวกับเฮ้ยคนพวกนี้เขารู้เรื่องพวกนี้ได้ไงอะไรเงี้ยเราก็เลยค่อยๆหันกลับมาสนใจดนตรีมากขึ้นจนเรียนจบนี่แหละก็พอดีมันมีได้งานสอนที่ราชภัฏแห่งหนึ่งนะเราพูดชื่ออะไรได้หมดเลยปะได้ไปสอนแทนพี่ตองที่บ้านสมเด็จค่ะแล้วก็หน้าจุดนั้นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องซ้อมดนตรีมากขึ้นเพราะเราเป็นครูนะเราต้องเล่นให้เด็กดูอันนี้สำคัญมากเลยไม่ใช่พอสอนที่บ้านสมเด็จไปเนี่ยมันก็เหมือนวันหนึ่งมันมีโอกาสอะเราได้ยินชื่อมหาลัยมหิดลเนี่ยว่าเขาเปิดสอนดนตรีไอเรามันเรียนอย่างอื่นไม่เป็นอะก็เลยวางแผนว่างั้นมาเรียนปริญญาโทที่มหิดลละกันอ๋อเรียนต่ออีกใช่ปี47มั้ง47มาเรียนปริญญาโทก็แก่มากตอนนั้นอะแก่สุดในมหาลัยอะค่ะก็ไปก็โชคดีอีกได้เจออาจารย์เป็นชาวอเมริกันชื่อจอร์จเดวิสซารัสนะก็อาจารย์เนี่ยก็สอนแต่ว่าอาจารย์ก็น่ารักมากนะเขาก็ไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเราเลยอ่ะเขาดูว่าเราเป็นยังไงแล้วเขาก็ต่อสิ่งที่เราเป็นโอ้โหเราอาจจะทำถูกแล้วไงใช่นั่นแหละผมถึงได้แบบขอบคุณพี่แก่คนชื่ออาจารย์ที่ใส่ในคนแรกเสมอคืออาจารย์สุรพลคนแรกเสมอแล้วอาจารย์ก็จะต่อยอดไปอีกแล้วก็เรื่องต่างๆที่เป็นเรื่ององค์ความรู้ต่างๆนอกเหนือจากการเล่นทูบ้าเนี่ยอย่างเนี่ยเรื่องที่เราจะคุยกันเรื่องนักทูบ้าอะไรเนี่ยก็จะได้จากอาจารย์เรียกเขาว่าอาจารย์เจดีก็จะได้เรื่องพวกนี้มาจากอาจารย์เจดีตอนเรียนป.โท2 ปีอาจารย์ก็เรียนเขาตอนแรกเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะรอจบปริญญาเอกอะเขาก็เลยมาแบบทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วพออาจารย์กลับไปเพื่อไปรับปริญญาเอกที่อเมริกาเงี้ยก็ได้เรียนกับอาจารย์อีกคนหนึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วอาจารย์ชื่อคริสตอฟคีเน่เป็นชาวออสเตรียโชคดีมากเลยได้เรียนทั้งแบบฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปนั่นน่ะสิใช่ดีเลยเราก็เลยเป็นคนชอบรู้ชอบเห็นอยู่แล้วอะเราก็เลยสนิทกับอาจารย์มากตอนนั้นก็เลยได้ความรู้มาอีกเยอะเลยแล้วก็เข้าใจวิธีการสอนด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนอยู่ที่มหิดลเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเด็กๆที่เรียนกับอาจารย์เจดีแล้วก็มาเรียนกับอาจารย์คริสตอฟเนี่ยเขาจะงงว่าวิธีการสอนทั้งฝั่งอเมริกากับยุโรปมันไม่เหมือนกันเลย เนี่ยแต่เราไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยเรารู้สึกสนุกว่ามันเป็นวิธีใหม่ที่เราได้เจออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบว่ายิ่งชอบเลยค่ะโอ้ตอนนี้ก็เลยเป็นอาจารย์เองอยู่ที่ไม่ดนด้วยใช่พอดีตอนนั้นโชคดีมากด้วยนะเพราะว่าอาจารย์อ่ะตอนนั้นอาจารย์ก็แบบค่อนข้างป่วยนั่นไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็พออาจารย์ไม่ไหวอาจารย์ก็จะกลับประเทศอาจารย์ก็เลยไปฝากฝังกับคณบดีในสมัยนั้นไว้ว่าไม่ต้องหาคนอื่นหรอกเนี่ยบุ้งสอนได้คณบดีก็ดันเชื่ออาจารย์อีกอ้าวก็สอนได้จริงก็เลยเขาก็เลยให้เป็นอาจารย์แทนเลยค่ะแล้วก็ได้เล่น TPO ตั้งแต่นั่นแหละแทนอาจารย์เลยคือปกติอาจารย์คนที่2เนี่ยเป็นคนชอบเล่น Brass Quintet พอ TPO โปรแกรมแรกสุดเลยเนี่ยตั้งแต่ซีซั่นแรกเนี่ยอาจารย์ไปเล่นคอนเสิร์ตแรกแล้วอาจารย์ก็บอกว่าไม่อยากเล่นก็เลยแบบไปเล่นแทนหน่อยแล้วผมก็เลยได้เล่น TPO ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่เริ่มเลยสิทั้งนั้นนะเป็นคอนเสิร์ตที่2จนถึงปัจจุบันโอ้กี่ปีแล้วนะโอ้10กว่าปีแล้วอ่ะโอ้นานมากเลยโอ้ดีค่ะเหมือนมันเป็นลู่ทางที่เราได้พัฒนาตัวเองด้วย TPO ก็เป็นที่สอนเราให้แบบเจริญเติบโตอะไรพวกนี้ด้วยถึงเราจะเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วยังไงมันก็ได้เรียนรู้ตลอดใช่เพื่อใครสนใจไปตามหาฟัง TPO กันได้เลยเนาะเพราะว่าก็จะเจออาจารย์บุงทุกคอนเสิร์ตนั่นแหละครับผมใช่มีอยู่คนเดียวอ๋อแต่ก็มีอยู่คนเดียวจริงๆยกเว้นแบบบางงานเพิ่มทูบามาคนนึงซึ่งน้อยมากค่อนข้างน้อยอ้าวแต่จริงๆคอนเสิร์ตที่2นะประมาณกลางตุลาเนี่ยจะมี Symphony Fantastic ใช้2ทูบาโอ้เข้าเรื่องของวันนี้ดีกว่าว่าเราบอกไว้ว่าเราจะมาแนะนำนักทูบากันเพราะเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนไม่ใช่ใครอื่นไกลมุกเนี่ยแหละค่ะคือคนที่มานั่งนึกแล้วทำไมถึงไม่รู้จักนักทูบาเลยโอ้วันนี้ต้องขอความช่วยเหลือพี่บุงแล้วว่าช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าจะหาฟังทั้งทีควรจะไปฟังใครได้เลยก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่แปลกเลยนะครับที่น้องมุกไม่ค่อยรู้จักนักทูบาเพราะว่าอย่างที่มุกเกิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าทูบ้าเป็นน้องใหม่ค่อนข้างใหม่เลยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขามาโลดแล่นอยู่ในโลกเนี่ยได้สัก90กว่าปีโอ้รอก็แบบเท่ากับคนสูงอายุสักคนหนึ่งตอนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เลยนะก็เหมือนรุ่นปู่ย่าเราอะไรแบบนั้นอ่ะไม่นานเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยและประทัวโซโล่ของเขาเนี่ยจริงๆตอนนี้นับว่าเยอะมากแต่ถ้าไปเทียบกับเครื่องคลาสสิกอื่นๆอย่างไวโอลินโอโบอะไรพวกนี้เขามานานมากมันหลายร้อยปีมาเทียบกันไม่ได้ค่ะคราวนี้เนี่ยผมก็จริงๆแล้วอยากจะแนะนำคนหนึ่งก่อนจริงๆเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกเสียงที่เป็นแบบโซโล่หรือว่าอะไรไว้มากเพราะว่าเขาอายุค่อนข้างเยอะเป็นเรียกว่าเป็นปรมาจารย์รุ่นแรกๆเลยของทูบ้านะครับก็จริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีในรุ่นเขาก็มี 2-3 คนที่โดดเด่นมาแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงชื่อเขาก่อนเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันวิธีการสอนหรือว่าวิธีการเล่นที่เผยแพร่ไปแทบจะทั่วโลกเลยเนี่ยคือเป็นวิธีการที่เขาคิดค้นมาฮะชื่อ Arnold Jacob Arnold Jacob ใช่เป็นคนอเมริกันนะค่ะ Arnold Jacob เนี่ยความน่าสนใจของเขาเนี่ยคือเขามีช่วงหนึ่งที่เขาป่วยแล้วก็เขาต้องตัดปอดทิ้งไปข้างหนึ่งโอ้เดี๋ยวนะตัดปอดทิ้งข้างหนึ่งแล้วเป่าทูบาเครื่องมันเริ่มเทิมเนี่ยนะนี่ไงผมตอนที่ผมอ่านประวัติเขาผมแบบฮะใช่เหรอแล้วเขาเป็น principal ของ Chicago Symphony Orchestra เรามี2 ปอดเรายังเป่าแทบไม่ไหวเลยเนี่ยใช่ไหมก็คือแต่ว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์พลิกผันชีวิตเขาเลยค่ะเขาคือผมอ่านมาจากหนังสือเนี่ยมันมี2กระแสผมไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่เขาต้องตัดปอดทิ้งเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ว่าเหตุอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าสมัยที่เขายังอายุน้อยเนี่ยเขาเป็นโรคหอบแล้วเขาเลยทำให้สุขภาพเขาไม่ดีโดยเฉพาะปอดของเขาค่ะแล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบเป็นแบบ second hand smokerตัวเขาเองเขาไม่ได้สูบบุหรี่อยู่แล้วแต่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นเยอะเขาก็เลยวันนึงเขาเจ็บหน้าอกแหละเขาก็เลยไปหาหมอก็บอกดีใจด้วยนะน้ำหนักตัวลดไปหน่อยเอาปอดทิ้งไปข้างหนึ่งโอ้โหประโยคทำไมโหดร้ายจังเลยยิ่งโหดกว่านั้นคือปอดอีกข้างหนึ่งเนี่ยถูกควันบุหรี่เนี่ยดามเมจไปอีก 30% เขาเลยตายละอาชีพเขาคือนักทูบ้าทำยังไงดีเขาก็เลยปรึกษาหมอปรึกษาเพื่อนเขาอะไรเงี้ยว่าทำยังไงที่จะ จะยังคงเป่าทูบ้าได้เขาก็เลยเริ่มอ่านงานวิจัยแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วปอดคนเราเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเราคนเราเนี่ยใช้ศักยภาพของปอดเนี่ยไม่ถึง 1% เลยในแต่ละวันเนี่ยนั้นเขาก็เลยมีกำลังใจเขาก็เลยใช้เครื่องมือสำหรับกายภาพคนที่เป็นโรคปอดเอามาใช้ในการฝึกพัฒนาปอดของเขาให้มันได้ศักยภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นพวกลูกศิษย์เขาก็จะบอกว่าสตูดิโอเขาเนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยเหมือนโรงพยาบาลมากกว่ามีเครื่องมือแพทย์เต็มไปหมดเลยนี่คือแบบว่าเป็นการที่มนุษย์พยายามเอาชนะมากเลยใช่แล้วเขาก็เลยพัฒนาเรื่องการฝึกลมเรื่องอะไรพวกนี้ทำให้เขาเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพรสทางเรื่องนี้เลยอันนี้คือไปตามหาดูการสอนเขาได้ใช่ไหมใช่เขามีการแบบมัสเตอร์คลาสหรือการสอนดีๆใน YouTube หลายอันเลยอ๋อ Arnold Jacob เดี๋ยวมึงต้องไปดูบ้างเผื่อแบบว่าฝึกปอดตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สอนแค่ทูบ้าอย่างเดียวในสมัยที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเครื่องเป่าในแถบชิคาโกแทบจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์เขาทั้งนั้นเลยทั้งนักเล่นฮอร์นเล่นโอโบเล่นอะไรพวกนี้ในวงชิคาโกซิมโฟนีในรุ่นถัดจากเขามาเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์เขาแทบจะทั้งนั้นเลยเพื่อไปเรียนรู้ว่าหายใจยังไงให้ได้แบบเขาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเรียนบ้างแล้วสุดยอดเลยโอ้แข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากจริงๆอันนี้โอ้โหเราเปิดมากันแบบปรมาจารย์สุดๆครับแล้วก็จริงๆแล้วมันมีคนลูกศิษย์เขาแล้วก็เพื่อนๆเขาเนี่ยในรุ่นหลังๆแล้วหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ได้ไปแบบไปรวบรวมเอาการสอนการซ้อมการเป่าของเขาเนี่ยเป็นซีดีอยู่เหมือนกันฮะแต่ว่าพอไปฟังแล้วเนี่ยมันเสียงอาจจะเป็นเก่าหน่อยนึงแต่ว่าได้เรื่องแนวคิดในการซ้อมค่ะแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยตอนนี้ซีดีนี่มันเป็นแบบแรร์ไอเทมมากๆอะแต่ว่าเราสามารถหาการสอนของเขาหรือว่าฟังเสียงเขาบ้างได้ในYouTube พิมพ์ Arnold Jacob เจอแน่นอนโอ้ Arnold Jacob ทูบาอย่างนี้จริงๆมูว่าท่านผู้ฟังทั่วๆไปเองที่ไม่ได้เป็นนักดนตรีอ่ะก็น่าสนใจนะเรื่องของการหายใจของปอดหรือแม้กระทั่งนะเรื่องของการสูบบุหรี่นี่ก็เป็นแบบว่าเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยดูดิมันอันตรายจริงๆคราวนี้เนี่ย Arnold Jacob อย่างที่บอกแล้วว่าเขาด้วยความเก่งของเขาเนี่ยมันทำให้ในโลกเนี่ยพอพูดแล้วเนี่ยเราก็จะแบบตามสายต่างๆที่ทูบ้าดังๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์เขาแทบทั้งนั้นเลยวินึกออกเหมือนมีวีคหนึ่งที่อาจารย์เอ็มทอมโบนจาก TPO เหมือนกันมาพูดก็จะเป็นฟิลแบบนี้เหมือนกันอาจารย์คือคนนี้แล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่แบบแตกสายออกมาอะไรอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในยุคนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆลูกศิษย์นักเล่นทูบ้าของเขาเนี่ยแทบจะกระจายไปทั่วโลกเขาเพิ่งมีหลังๆมาเนี่ยซึ่งพอโลกมันเปิดกว้างขึ้นอินเทอร์เน็ตมันสื่อสารได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยในทั่วโลกมันได้เห็นภาพอะไรมากขึ้นก็จะมีแบบคนเก่งๆเพิ่มขึ้นในทุกมุมโลกโอเคคันนี้ผมเริ่มคนต่อไปเลยดีกว่าเนาะได้เลยอันนี้เนี่ยอีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นฝากฝั่งทางอังกฤษละฮะคนนี้ก็ดังเหมือนกันแล้วก็อายุเนี่ยเป็นรุ่นน้องอาร์โนลด์ เจคอบนิดหน่อยประมาณ20ปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาชื่อจอห์นเฟรเชอร์เนี่ยจอห์นเฟรเชอร์เป็นนักเล่นทูบ้าของLondon Symphony Orchestra สมัยนั้นค่ะนะฮะแล้วเขาก็ประวัติเขาน่าสนใจมากเลยคือเหมือนแบบตัวเขาเองเนี่ยเขาชอบเล่นทูบ้าแหละแต่ว่าเหมือนคงเล่นด้วยความเพลิดเพลินเพราะว่าส่วนใหญ่คนพวกนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานครอบครัวเป็นนักเล่นดนตรีแต่ว่าจอห์นเฟรเชอร์เนี่ยแปลกออกไปคือครอบครัวเขาเนี่ยเป็นสายวิทย์หมดเลยแม่เป็นครูอะไรพวกเนี้ยพ่อเป็นข้าราชการอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าตอนที่เรียนเนี่ยจอห์นเฟรเชอร์เขามีโอกาสไปเล่นในวงยูทเขาเล่นกับคอมโพเซอร์คนหนึ่งไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักไหมเขาชื่อเดเล็กโบจัวเดเล็กโบจัวเนี่ยเป็นคอมโพเซอร์ชื่อดังเหมือนกันโดยเฉพาะเขียนให้วินเขียนให้โอโบด้วยนะเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูแล้วเขาก็ไปเล่นเขาเรียกว่า National Youth Orchestra of Great Britain ไปเล่นอยู่ด้วยกันก็คือเป็นวงเยาวชนใช่มันก็จะเหมือนคล้ายๆเยาวชนไทยนะมันก็จะมีตำแหน่งหนึ่งมันก็มีหลายคนสับๆกันเล่นเนี่ยสองคนนี้เขาเล่นด้วยกันจนวันหนึ่งเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่ Cambridge แล้วก็ไปเล่นในอีกวงหนึ่งอ่ะแต่ว่าไอ้วงเนี้ยมันมีทูบ้าแค่คนเดียวจอห์นเฟรเชอร์ก็เลยแบบงั้นให้โบจัวไปเล่นละกันตัวเขาเองไปเล่นฮอนเอ้า เปลี่ยนกันอย่างนี้ก็ได้หรอเปลี่ยนเฉยเลยไปเล่นฮอร์นจนกระทั่งหลังจากนั้นอ่ะจนเรียนจบมัธยมน่ะเข้าใจว่าอย่างนั้นเรียนจบมัธยมแล้วเนี่ยเขาเลยค่อยกลับเล่นทูบ้าอีกทีนึงโอ้ยคนเราเปลี่ยนกันง่ายดีเนาะแล้วก็พอเขากลับมาเล่นทูบ้าเนี่ยปรากฏว่าในตอนที่เขาไปเรียนมหาลัยเนี่ยเขาเรียนภาษาอังกฤษภาษาไทยผมไม่แน่ใจว่ามันควรแปลว่าอะไรมันเป็น natural scienceโอ้เรียนกับวิทยาศาสตร์นี่เลยเนาะแล้วก็เรียนแล้วก็ระหว่างที่เรียนเนี่ยด้วยความเก่งของเขาเนี่ยเขาได้ไปเล่นในLondon Symphony Orchestra ฮะคือไม่ได้ใช้สายที่เรียนใดๆเลยแล้วเราไม่มีคนดนตรีคนอื่นด้วยหรอคือเขาเก่งกว่าเลยหรอเขาเก่งมากในยุคเขานี่นับว่าเขาเก่งมากจริงๆโอ้เหลือเชื่อนะใช่จริงเพราะว่าพอตอนที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็จะแบบคือมันจะมีทูบ้าคอนแชร์โตอันหนึ่งที่เป็นทูบ้าคอนแชร์โตอันแรกของทูบ้าเลยเนี่ยเขาเรียกว่าลัฟวอนวิลเลียมทูบ้าคอนแชร์โตชอบมากแล้วก็ตอนที่พรีเมียร์เนี่ยคนที่เล่นพรีเมียร์เนี่ยใช้ทูบ้าไม่ค่อยดีอ่ะมันทูบ้าเก่าๆเขาเรียกว่าแบบทูบ้าโบราณอะไรเงี้ยนั้นเสียงก็จะเป็นเสียงโบราณหน่อยผมเคยฟังเรคคอร์ดิ้งพรีเมียร์นั้นแล้วก็แบบตอนเราเด็กๆเราก็แบบไม่ชอบอันนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เข้าใจแต่ว่าตอนนั้นนี่หูแผ่นนี้นี่เป็นแรไอเทมหายากเลยค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยคนที่เล่นต่อจากคนแรกเนี่ยก็คือจอห์นเฟเชอร์แล้วก็โด่งดังมากเอาเพลงนี้ไปเล่นแบบว่าทั่วโลกเลยก็เลยโด่งดังมากเป็นเพลงหนึ่งที่ถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสลองเสิร์ชหาฟังได้ของฟอนวิลเลียมส์เนาะเพราะมากชอบมากเลยเพราะมากค่ะแล้วก็เนี่ยครับเขาก็เลยเล่นทูบ้าหลังจากนั้นแล้วก็เป็น principal ของ London Symphony Orchestra จนกระทั่งเกษียณเลยค่ะแล้วก็เขายังเล่นวงบรัสที่สำคัญมากๆเลยอ่ะฟิลิปโจนส์บรัสซองซอมโบเป็นบรัสซองซอมโบที่น่าจะยาวนานมากๆในประวัติศาสตร์ชาติบรัสลงมาเลยโอ้แล้วก็จอห์นเฟรเชอร์เนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งเลยแล้วก็เล่นมาแล้วก็ทำให้วงการบรัสเนี่ยมันขยายตัวทุกวันนี้ยังมีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมแต่ว่าในสมัยที่ผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยยังมีอยู่แต่ทุกวันนี้เนื่องจากมันแบบคนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวนี้วงเยอะมากใช่แล้วก็การที่เล่นบรัส2 2ขนาดค่อนข้างใหญ่แบบที่เขาทำเนี่ยมันทั้งงบประมาณทั้งการเดินทางทั้งอะไรเงี้ยมันไม่ง่ายละคนก็เริ่มจะหาองซอมโบที่เล็กลงอย่าง Brass Quintet หรือว่า Quartet 4 คน 5 คนใช่เพราะฉะนั้นวงเขาก็อาจจะแต่ว่าวงเขาเป็นตำนานแน่นอนเรคคอร์ดิ้งนี่แบบว่าไม่รู้กี่สิบเรคคอร์ดิ้งเลยไปหากันได้ใช่ฟังหาได้ฟิลิปโจนแนะนำเลยฟิลิปโจนอีกคนนึงเนี่ยที่สำคัญมากเลยในแวดวงของทูบ้าเนี่ยแต่ว่าเหมือนกันเนื่องจากเขาเป็นคนแรกๆในยุค ของทูบ้าเนี่ยมันทำให้เราไม่ค่อยมีเรคคอร์ดิ้งของเขาแล้วคนนี้เนี่ยเขาชื่อฮาร์วีย์ฟิลิปเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่พัฒนาวงการของทูบ้ายูโฟเนียมเนี่ยให้เติบโตขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่มากขึ้นเลยเหมือนแบบในคนในสมัยเขาหรือว่าหลังจากเขาเล็กน้อยเนี่ยถึงขั้นอาจารย์เขาเองเนี่ยเรียกเขาว่ามิสเตอร์ทูบ้าเลยโอ้คุณคือทูบ้าคุณคือทูบ้าทูบ้าคือคุณใช่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปกติแล้วเนี่ยในสมัยแรกๆเนี่ยเล่นประทัวร์เพลงโซโล่ทูบ้ามันไม่มีค่ะมันก็เล่นอะไรแบบในวงออร์เคสตราเล่นในวงแบนด์บุ้ม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 อันนี้เรื่องจริงเขาเรียกป้าฝรั่งเรียกป้าอินสตูเมนต์แบบบุ้มบุ้มบุ้มไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหมือนเสียงดำน้ำอย่างนั้นว่าเสียงเบสอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยเลยค่ะจนกระทั่งฮาร์วีย์ฟิลิปเนี่ยเป็นเขายิ่งใหญ่มากถึงขั้นเขาแบบพยายามทำให้มันเกิด organization บางอย่างเพื่อทำให้คอมโพเซอร์เนี่ยเขียนเพลงให้ทูบ้าโอ้โหตั้งแบบเป็นองค์กรอะไรอย่างนั้นเลยไหมตัวเขาเองเนี่ยเขาให้คอมโพเซอร์เนี่ยคอมมิชชั่นแบบว่าเพลงทูบ้าโซโล่เนี่ยเกินกว่า200เพลงนะว้าวยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมขนาดในปัจจุบันยังไม่มีใครทำได้เยอะแบบนี้นี่ไงมิสเตอร์ทูบ้านี่ถ้าจะเอาใครสักคนขึ้นหิ้งแล้วกราบเนี่ยต้องคนนี้นะก็ขนาดอาจารย์เขาเนี่ยจริงๆอาจารย์เขาก็ดังมากเขาชื่ออาจารย์เขาชื่อบิลเบลเนี่ยก็ดังมากแต่เนื่องจากอาจจะด้วยการสื่อสารในสมัยนั้นอะไรเงี้ยก็ยังชื่อเสียงยังไม่ดังเท่าฮาร์วีย์ฟิลิปเลยค่ะนั้นฮาร์วีย์ฟิลิปเนี่ยเป็นคนพัฒนาองค์กรแบบทูบ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นคนแบบว่าก่อตั้งแบบ นิวยอร์ก Brass Quintet อะไรเงี้ยอ๋ออยู่ที่อเมริกาใช่เราเอาบ้างนะถ้ามีเงินมุกก็อยากทำนะจ้างแต่งเพลงโอโบเยอะๆเลยใช่จริงๆตอนนี้ผมก็เริ่มทำนะคือผมมีไอเดียคิดว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราควรจะแบบเชิดชูชาติไทยอ่ะผมไม่รู้งั้นผมอาจจะแบบโบราณหน่อยแต่ว่าผมขอให้อย่างนี้ผมเพิ่งขอให้อาจารย์โก้ตอนนี้อาจารย์โก้ไปเรียนอยู่ที่อาจารย์โก้วิทย์กมลใช่ตอนนี้อาจารย์โก้เขียนเพลงให้ทูบ้ากับเปียโนเสร็จแล้วตอนนี้กำลังไปปรึกษาโปรเฟสเซอร์ที่นู่นอยู่คิดว่าเดือนหน้าเนี้ยจะส่งมาแล้วผมก็จะได้มีโอกาสเล่นเพลงอาจารย์โก้ด้วยโอ้ดีมัวดีก็จริงๆมันเป็นทั้งการที่เราได้สร้างผลงานที่เป็นของคนไทยเองแล้วก็จริงๆมันก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ด้วยให้เขาได้ฝึกให้เขาอะไรเนาะใช่คือผมวางแผนกับเพื่อนๆที่สอนด้วยกันอะไรเงี้ยที่สนิทกันเนี่ยว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะทำอัลบั้มโซโล่ไม่ใช่เฉพาะทูบ้านะเป็นเครื่องบราสเนี่ยที่เป็นผลงานของคนไทยดีค่ะเนี่ยเราจะเป็นมิสเตอร์ไทยทูบ้าบ้างอะไรก็ว่าไปเนาะ เอาบ้างโอเคฮาวิฟิลิปใช่ฮาวิฟิลิปเนี่ยเขาก็แบบว่าเล่นอยู่ในแถบนิวยอร์กครับตะกี้บอกว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งนิวยอร์กไอ้Brass Quintetเนาะนิวยอร์กBrass Quintetนี่ก็เป็นBrass Quintetที่แบบดังมากในโลกเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนคนไปแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่สร้างงานกระจายข่าวทำอะไรก็ตามเพื่อให้ทูบ้ายูโฟเนียมเนี่ยมันอยู่ในโลกนี้อย่างแบบยิ่งใหญ่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเลยไปทำแบบพวกนิตยสารเนาะเขาเป็นบรรณาธิการของนิตยสารอันหนึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเลิกตีพิมพ์ไปแล้วหรือเปล่าชื่อ The Instrumentalist เคยได้ยินชื่อนี้ไหมไม่เคยเลยเดี๋ยวต้องไปหาดูใช่อันนี้มันเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเครื่องดนตรีหมดเลยนะวูดวินอะไรพวกนี้ก็มีนะครับแล้วก็แบบโหสมัยที่เขาเสียไปแล้วหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เขาอายุเยอะแล้วเนี่ยพวกลูกศิษย์เขาอะไรเนี่ยเรียกเขาด้วยชื่อต่างๆมากอย่างที่บอกเขาเล่นเพลงโซโล่เยอะมากเอาเพลงไวโอลินเอาเพลงฟลูตอะไรพวกนี้มา transcribe ให้ทูบ้าเล่นนะคนเรียกเขาว่า Paganini of the Tuba โอ้แต่ชื่อที่มาถึงทุกวันนี้เลยคือมิสเตอร์ทูบ้าเนี่ยคือแบบคำเดียวจบเลยนะมันดูยิ่งใหญ่มากเลยมิสเตอร์ทูบ้าเลยขนาดอาจารย์เขายังแบบนี่เป็นชื่อที่อาจารย์เขาเรียกมิสเตอร์ทูบ้าเป็นเราคงกรี๊ดนะแล้วก็พอรุ่นนั้นเนี่ยรุ่นแถบนั้นเนี่ยมันก็จะมีอีกคนหนึ่งชื่อโรเจอร์โบโบคราวนี้พอมาชื่อโรเจอร์โบโบเนี่ยคนไทยเราจะรู้จักโรเจอร์โบโบเยอะมากขึ้นเพราะว่าโรเจอร์โบโบเนี่ยมีเรคคอร์ดดิ้งค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาเดินทางสอนทั่วโลกเลยเขาเคยมาไทยด้วยนะมาไทยสองครั้งแล้วก็แต่ตอนที่เขามาไทยเนี่ยเขาเลิกเป่าแล้วเพราะว่าอายุเยอะแล้วใช่เขาเป่าเล่นเฉยๆเขาไม่เป่าจริงจังแต่ว่าโรเจอร์โบโบเนี่ยพอเขาเลิกเล่นทูบ้าเนี่ยเขาก็ผันตัวเองไปเป็นคอนดักเตอร์นะไปเป็นคอนดักเตอร์เป็นโค้ชพวกบรัสแต่ว่าโรเจอร์โบโบเนี่ยความอลังการของเขาเนี่ยใกล้ๆกับ Arnold Jacob เลยแต่ของเขาเองเนี่ยเขาจะไปอยู่ฝั่ง LA ใน LA Philharmonic อะไรพวกนี้เนี่ยเป็นแบบแทบจะเรียกว่าเป็นนักเรียนของเขาแทบหมดเลยแต่พูดมามันก็ท็อปทุกอันเลยนะตั้งแต่อะไรนะชิคาโกนิวยอร์กลอนดอน LA เนี่ยคือท็อปหมดเลยคือผมว่าอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ผมชอบอ่านประวัติคนพวกนี้นะเพราะว่าเขาเหมือนเขาผลักดันตัวเองให้ไปอยู่ในจุดนั้นอะพอเขาไปอยู่กับคนที่เก่งตัวเขาเองก็จะเก่งขึ้นแล้วเขาก็พยายามทำให้ตัวเองเก่งขึ้นแต่ว่าอีกข้อหนึ่งก็คือเขาไม่ได้เก่งคนเดียวเขาพยายามจะทำให้คนรอบข้างเขาเก่งด้วยคนพวกนี้เนี่ยมีลูกศิษย์ซึ่งเก่งมากๆสุดท้ายแล้วลูกศิษย์เขาก็มาแทนที่เขาโดยที่เขาก็แบบดีแล้วลูกศิษย์เขาได้แทนที่เขาอะไรเงี้ยจริงอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่เขาเคยกล่าวกันเนาะว่าครูที่ดีคือครูที่สอนให้ศิษย์เก่งกว่าตัวเองใช่ยอดเยี่ยมเลยแต่จริงๆเดี๋ยวนี้ยังไงเด็กก็เก่งกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเก่งใช่ก็เดี๋ยวลิสต์ของเราเนี่ยที่วันนี้พูดถึงกันเนี่ยเดี๋ยวจะก็ค่อยๆใหม่เรื่อยขึ้นเรื่อยๆก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ฮะจริงจังเลยอันนี้คือผมแทบจะไล่จากยุคค่อนข้างเก่าไล่ลงมาเก่าแต่เป็นเก่าที่เรายังจับต้องได้ยังมีหาอะไรฟังได้เนาะถึงแม้ว่าจะเป็น recording version ที่แบบนอกยุคก่อนอะแบบคุณภาพการอัดมันสู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่แล้วความพิเศษที่ผมยกโรเจอร์โบโบมาเนี่ยเพราะว่าในโลกนี้เนี่ย เอาในบรรดานักทูบ้าเลยนะเขาก็เป็นคนพิเศษมากในนักทูบ้ายังไงคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอันนี้ผมฟังเพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนต่างประเทศเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาวันหนึ่งเขาเล่นทูบ้าแล้วเขาก็รู้สึกว่าเสียงทูบ้ามันเหมือนกันหมดทั่วโลกอ่ะคนโซโล่กับโซโล่เหมือนกันหมดอ่ะทำไมเป็นงั้นเนี่ยเขาทำยังไงดีที่เขาจะไม่เหมือนคนทั่วโลกทำไงคะเขาก็ไปโปรดิวซ์เสียงเขาไปทำยังไงก็เสียงเขาจะไม่เหมือนคนทั่วโลกคือแต่แล้วอันนี้แล้วแต่เทสนะอย่างตอนแรกแน่นอนตอนแรกที่ผมฟังเขาเนี่ยผมไม่ชอบเขาเลยจริงผมซื้อซีดีเขามาฟังสมัยเรียนเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเขาหมายถึงไม่ชอบเสียงเขาแต่สิ่งที่เขาพิเศษคือการตีความเพลงวิธีการเล่นเพลง articulation ทุกอย่างของเขาเนี่ยคือแบบมันพิเศษอ่ะเหมือนเราฟังแล้วรู้สึกแบบไม่รู้อะต้องฟังคนเนี้ยถ้าเราอยากจะศึกษาเพลงเนี้ยเราต้องฟังคนเนี้ยนึกออกเพราะว่าฝั่งมูว่ามันมีทุกเครื่องฝั่งโอโบก็มีที่แบบเป็นปรมาจารย์ที่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่ชอบเสียงแหละเพราะว่าเป็นโทนอาจจะเป็นโทนของคนรุ่นเก่าแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรพวกนี้จากเขาได้เยอะมากใช่ฮะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นนักสอนที่แบบสตริกมากละเอียดมากผมตอนเขามาเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยปี2003หรืออะไรประมาณ13ผมไม่แน่ใจปีไหนไม่รู้ผมมีโอกาสไปดูเขาสอนเขาโค้ชวงเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ Artist Ensemble คือทุกคนเนี่ยเป็นมืออาชีพหมดแล้วเรามาเล่นรวมกันแล้วมาเล่นรวมกันแล้วก็มีคนเนี้ยโรเจอร์โบโบเป็นคอนดักเตอร์เป็นโค้ชโอ้ทุกคนเนี่ยไม่มีใครรอดจากโรเจอร์โบโบเลยโอ้โหมืออาชีพแค่ไหนก็โดนไม่รอดเลยตรงนี้ต้องทำแบบนี้ปรับแบบนี้แบบโอ้โหทุกคนแล้วทุกคนเหมือนแบบครับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ย ผมแบบความยิ่งใหญ่ของเขาหน้าตรงนั้นคือข้างหน้าเราเนี่ยมันคืออาร์ติสต์ซึ่งเราก็แบบโอ้ยว้าวมากแล้วนะแต่นี้มันยิ่งกว่าทุกคนต้องแบบยอมครับคุณบอกอะไรทำตามหมดครับแบบนี้เลยอ่ะอันนี้คือสุดยอดปรมาจารย์ของจริงครับแล้วเขาก็มีเรคคอร์ดดิ้งที่ดีๆ 3-4 เรคคอร์ดดิ้งค่ะจริงๆทั้งหมดผมคิดว่าน่าจะ5ถ้าผมจำไม่ผิดนะไปหาฟังได้ในพวกแพลตฟอร์มต่างๆได้หมดใน YouTube จริงๆใน YouTube ตอนนี้ก็ดีมากเลยหลังจากที่เขาเสียเนี่ยก็จะมีคนที่แบบไปทยอยเอาวิดีโอที่เขาเคยเล่นเมื่อสมัยหนุ่มๆที่เขาไปออกรายการโทรทัศน์อะไรเงี้ยเอามาลงเราจะเห็นเลยว่าวิธีเล่นของเขาพิเศษมากจริงแม้กระทั่งเวลาที่เขาเล่นกลางแจ้งเนี่ยนะเราจะรู้ได้เลยว่าเขาเล่นกลางแจ้งกับเล่นในฮอลล์เนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยหรอสุดยอดเลยน่าสนใจใช่แล้วก็ที่พิเศษหนักมากเลยยังมีอีกเขาเป็นนักทูบ้าคนแรกที่ได้โซโล่ในคาร์เนกีฮอลล์ว้าวที่ถูกเชิญไปโซโล่ในคาร์เนกีฮอลล์คนแรกเอเวอร์ก็คือถ้าพูดถึงหนึ่งในหอแสดงที่แบบเป็นความใฝ่ฝันของนักดนตรีถ้าที่อเมริกาก็ต้องเป็นคาร์เนกีฮอลล์เลยเพราะฉะนั้นคนนี้ผ่านมาแล้วค่ะคนแรกของนักทูบ้าไปเปิดเวทีให้นักทูบ้านะคะใช่ตะกี้นี้เราพูดถึงฮาร์วีย์ฟิลิปเนี่ยโรเจอร์โบโบเนี่ยความเจ๋งของเขาคือเขาเป็นคนแรกแต่ฮาร์วีย์ฟิลิปเนี่ยไปโซโล่ที่คาร์เนกีฮอลล์อย่างน้อย12ครั้งโอ้โหอันนี้คือขิงกันเองป่ะเนี่ยเธอคนแรกหรอฉันไป12ครั้งบางทีมันคนแรกมันคือคนแรกไปแล้วมันมีคนเดียวอ่ะคนแรกมันมีคนเดียวจริงประโยคนี้คนแรกมันมีคนเดียวแต่ฉัน12ครั้งนะเอาสิน่ารักมากเลยสุดยอดใช่ฮะไปกันต่อเราข้ามยุคแล้วไหมคะเริ่มใหม่ขึ้นมาแล้วไหมอันนี้ก็ใหม่ขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าก็ต่อเนื่องจากคนพวกนี้แหละค่ะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาชื่อว่าไมเคิลลินเนี่ยในประเทศเราไม่จะรู้จักน้อยหน่อยยกเว้นคนที่เรียนทูบ้าจริงๆจะรู้จักไมเคิลลินค่ะไมเคิลลินเนี่ยเขาเป็นคนสวีเดนถ้าผมไม่พลาดนะเป็นคนสวีเดนโอ้สแกนดิเนเวียมาเลยใช่แล้วก็เขาเนี่ยเล่นอยู่ที่Royal Stockholm Philharmonic ค่ะแล้วก็เป็นมี Philharmonic Brass Ensemble ซึ่งเป็น Brass Ensemble ที่โด่งดังมากอันนึงเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไมเคิลลินเนี่ยสอนแบบว่าเป็นคนเป็นนักทูบ้าปกติแล้วถ้าเป็นยุโรปก็จะอยู่ยุโรปอะไรเงี้ยทำไมไมเคิลลินเนี่ยไปทั้งอเมริกาไปยุโรปไปสอนอยู่ที่ Indiana University ด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่เขาสอนที่ Indiana University เนี่ยเขามีลูกศิษย์ที่แบบโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนมากเลยแล้วก็ไมเคิลลินเนี่ยเขา เขาพิเศษมากเพราะว่ามีนักวิจารณ์เนี่ยที่พี่ไปฟังเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นเพลงหนึ่งชื่อ Carnival of Venice ปกติแล้วเนี่ยมันเป็นเพลงโซโล่ของทรัมเป็ตแต่ว่าพอเหมือนอย่างที่บอกทูบ้าและปะทวนไม่ค่อยมีอะไรเล่นอ่ะเมื่อก่อนนี้นะพอแบบเฮ้ยทรัมเป็ตมันเท่ดีอ่ะก็เลยแบบให้ทูบ้าเล่นมั่งอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพอเล่นเนี่ยไมเคิลลินเนี่ยเล่นปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่านักวิจารณ์ทุกสายคอมโพเซอร์อะไรให้ความสนใจมากเพราะเขาบอกว่าไม่มีใครเล่นแล้วสะอาดเคลียร์ชัดเจนถูกต้องเท่าไมเคิลลินมาก่อนเลยซีดีของเขาที่เล่นเนี่ยครั้งแรกที่บันทึก Carnival of Venice เนี่ยโด่งดังมากด้วยสไตล์การเล่นที่ชัดเจนแล้วก็เคลียร์ของเขาเนี่ยแล้วเขาก็มีลูกศิษย์เก่งๆมากมายเลยอย่างปัจจุบันเนี้ยถ้าเราจะได้ยินชื่อเซอร์จิโอ คาโรลิโนอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักทูบาชื่อดังมากเลยยุคใหม่ๆล่ะนี่ก็คือแบบหมูก็เสิร์ชตามไปด้วยเลยระหว่างที่พี่บูมพูดนะคะแบบโอ้มีใครบ้างเนี่ยน่าสนใจครับอย่างจริงๆแล้วนักทูบาที่ผมพูดชื่อไปแล้วเนี่ยเขาได้รับรางวัลหนึ่งขององค์กรที่เป็นเขาเรียกว่าองค์กรที่ใหญ่โตมากของทูบายูโฟเนียมเลยก็คือ ITEA คือ International Tuba Euphonium Association อ๋อมีองค์กรอย่างนี้เลยใช่มีทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วก็เขาได้รางวัลแบบว่า Lifetime Achievement Award ซึ่งแบบก็น่าจะเป็นรางวัลที่สูงที่สุดแล้วจริงๆของชีวิตอ่ะใช่ใครได้รางวัลนี้คือแบบต้องทำคุณูปการไอ้นักทูบ้าที่พูดชื่อมาทั้งหมดเนี่ยได้หมดโนหนึ่งกันหมดเลยสุดยอดตะกี้เนี่ยผมเล่าถึง Arnold Jacobอันนี้เนี่ยนักทูบ้าคนต่อไปเนี่ยเป็นคนที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษและจริงๆเล่าให้ฟังว่าไมเคิลลินเนี่ยเป็นเรคคอร์ดดิ้งแรกเลยในชีวิตนักเล่นทูบ้าของผมที่ผมได้ฟังพอดีตอนนั้นเนี่ยอยู่น่าจะประมาณม.5 มีพี่คนหนึ่งเขาสนใจทูบ้ามากๆแล้วก็เขาไปหาซื้อเรคคอร์ดดิ้งเนี่ยมายังไงก็ไม่รู้แล้วก็มาเปิดให้ฟังจุดประกายแรกของชีวิตผมเลยทำไมทูบ้ามันเก่งขนาดนี้วะเนี่ยไมเคิลลินนะอันนี้คนต่อไปเนี่ยชื่อจีน โบโกนี่เนี่ยเป็นนักทูบ้าคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกของอาร์โนลด์ เจคอบเลยแล้วก็เป็นคนที่มาแทนที่ principal ของ Chicago Symphony แทนอาร์โนลด์ เจคอบค่ะเขาแบบว่าโด่งดังมากทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าเสียงของเขาพิเศษมากเสียงของเขาแบบ orchestral style แต่ว่าเวลาที่เขาโซโล่นี่คือแบบเหมือนตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีเยอะมากผมเคยดูช็อตคลิปที่เขาบรรยายถึงทูบ้าคอนแชร์โตที่เขาจะเล่นหรือว่าเวลาที่เขาคุยกับคอมโพเซอร์ที่ให้เขียนเพลงให้เขาเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นคอมโพเซอร์เองเลยคอร์ดตรงนี้วิธีการเล่นตรงนี้น่าจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบเป็นคอมโพเซอร์เองได้เลยอ่ะโอ้ดูมีความเข้าใจมากๆเข้าใจมากทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จีน โบโกนี่เนี่ยมาแทนที่อาร์โนลด์ เจคอบแต่มันมีเรื่องตลกก็คือเขาไปออดิชั่นที่ชิคาโกตอนที่เขาได้ตำแหน่งเนี่ยเขาไม่ได้ไปออดิชั่นด้วยนะเพียงแต่ว่าเขาไปดูเพื่อนเขาออดิชั่นแต่ว่าพอไปนั่งเนี่ยคอนดักเตอร์ที่เป็นคนควบคุมวงในสมัยนั้นน่าจะเป็นฟริสไลเนอร์เขาเห็นจีน โบโกนี่เขาจำได้เขาเคยเห็นแล้วก็เคยสอนจีน โบโกนี่ตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนอยู่ที่เคอร์ติสแล้วก็จำได้ว่าไอ้นี่มันเก่งมากแล้วทำไมไม่อแต่เขาไม่ได้ไปเขาก็เลยแบบว่าคือประวัติของเขาเนี่ยมันในการออดิชั่นมันตลกมากคือเขาไปดูเพื่อนเฉยๆปรากฏว่าพอไปดูเพื่อนเนี่ยฟริสไลเนอร์เห็นบอกว่ามาออดิชั่นเลยเขาบอกไม่ได้เตรียมเพลงอะไรมาเลยนะเขาก็ถามว่ามีเพลงอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างหยิบออกมามันก็มีเพลงอันนึงเป็นเพลงแบบโปรแกรมมิวสิกธรรมดาเป็นเพลย์ลูดมิดีอุนฟอนเป็นเพลงโปรแกรมมิวสิกเล่าเรื่องอะไรเงี้ยเขาบอกมีแต่เพลงนี้เขาบอกนี่แหละเล่นเพลงนี้เลยเขาบอกแต่ผมไม่มีเปียโนแอคคอมมาเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เปียโนของชิคาโกเล่นให้เลยแล้วก็ออดิชั่นแล้วก็ผ่านเลยติดเลยพวกที่เตรียมคอนแชร์โตมาแบบว่าเพื่อนคงแบบแกเสียใจอ่ะไม่น่าทำไมแกทำแบบนี้ไม่น่าชวนแกมาดูเลยแต่จริงๆเขาคงเป็นที่หมายตาตั้งแต่แรกแต่ว่าคอนดักเตอร์ก็คงโมโหหน่อยที่เขาไม่ยอมมาออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นหน้าปุ๊บเรียกมาเลยโอ้อาจจะมีแผนอื่นไงอยากไปที่อื่นแต่คอนดักเตอร์อาจจะอยากให้อยู่อย่างนี้เป็นไปได้ใครจะรู้ฮะครับนี่จีน โบโกนี่ครับเป็น นักทูบ้าอีกคนหนึ่งที่เก่งมากแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งพิเศษมากๆเลยเขาชื่อแซมพิลาเฟียนเนี่ยเป็นนักทูบ้าคนหนึ่งที่แบบรอบตัวจัดเลยเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เสียใจมากๆเลยเคยมาเมืองไทยด้วยครั้งสุดท้ายที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขามาเล่นกับวง Boston Brass โอ้เขาอยู่ในวง Boston Brass เหรอคะจริงๆเรียกว่าเขาเป็นโค้ชของ Boston Brass จุดหนึ่งเลยโอ้คือถ้าพูดถึงวง Brass อย่างที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้ว่ามันจะมีเป็นวงเล็กๆเต็มไปหมดเลยหนึ่งในวงที่ดังที่สุดก็คือ Boston Brass ดังมากอันนี้คือสุดๆเป็นหนึ่งในโลกเลยคราวนี้เนี่ยเขามาช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะให้ลูกศิษย์เขาเล่นเพราะว่างานเขายุ่งมากแล้วก็อีกเรื่องนึงคือภรรยาเขาป่วยแล้วพอกลับไปแต่ปรากฏว่าตอนพอเขากลับไปแล้วเนี่ยเขาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้พอดีแล้วก็เสียชีวิตหลังจากนั้นเขายังเคยสัญญาเลยว่าเขาจะกลับมาเล่นกับผมอ่ะเจอกันนะโชคดีหน่อยคือได้กินข้าวด้วยกันมื้อหนึ่งแต่แซมเนี่ยความพิเศษของเขาคือเขาเล่นเก่งมากเขาเล่นได้ทั้งคลาสสิคอลเขาเป็นคนพรีเมียร์คอนแชร์โตบางคอนแชร์โตในโลกนี้แล้วก็เล่นแจ๊สมีอัลบั้มถ้าไปเซิร์ชอยู่ Traveling Light เขาเล่นกับบันโจเล่นกับกีตาร์โอ้โหสนุกมากค่ะแต่ที่พิเศษของเขาที่เป็นที่จดจำคือเขากับเพื่อนของเขาคนหนึ่งชื่อแพทริกเชเลดันเนี่ยสองคนเนี่ยเอาวิธีการฝึกลมที่เรียนรู้จากอาร์โนลด์ เจคอบเนี่ยเอามาแล้วก็เอามาพัฒนาแล้วเขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ breathing gym โอ้น่าจะรู้จักนะพวกเล่นเครื่องเป่าจะรู้จักวงโยอ่ะทุกคนรู้จักหนังสือเล่มนี้ใช่ breathing gym เนี่ยโด่งดังมากคิดโดยแซมกับแพทริกซึ่งก็คือนำเอาความรู้ของอาร์โนลด์ เจคอบมาต่อยอดอีกทีว่างั้นเอามารวบรวมเพราะว่าอาร์โนลด์ เจคอบสอนเป็นรายบุคคลใช่ไหมมุขปาฐะนะแบบปากต่อปากตอนนี้ถึงเวลาแล้วต้องแซมรวบรวมเป็นเล่มเลยแล้วเขาเก่งมากเก่งเขาทำทุกอย่างจริงเป็นอาจารย์สอนวง DCI ด้วยก็คือวง DCI นี่พูดยังไงดีแบบวงแปรขบวนอย่างนี้ป่ะเป็น brass band เรียกอย่างนั้นก็ได้แต่เป็น brass band ในลักษณะของภาคสนามอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นโค้ชให้วงอะไรผมจำชื่อไม่ได้ละทำรอบตัวเลยแจ๊สก็เล่นคลาสสิกก็เล่นออร์เคสตราก็เล่น DCI นี่ก็คืออีกแขนงหนึ่งไปเลยนะดนตรีอ่ะใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวง Brass Quintetอันหนึ่งซึ่งโด่งดังมากมาก่อนนี้คือวง Empire Brass เรายังคงหาฟังได้จากใน YouTube มีอยู่ Empire Brass นี่คือระดับโลกจริงๆเลยในสมัยที่โดยเฉพาะในตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นนะยังเรียนดนตรีเนี่ยโหวงนี้นี่สุดๆจนกระทั่งเป็นอินสไปเรชันให้วงต่างๆหลังจากนั้นมาอีกเยอะมากเลยแซมเป็นคนก่อตั้งวงนั้นเวลากระชั้นชิดและเราต้องรีบไปต่อได้เลยนะคราวนี้เนี่ยอีกคนนึงเนี่ยก็ผมจะพูดเร็วๆเลยนะคนนี้เป็นคนที่พิเศษจัดเลยเพราะว่าชอบคำว่าแบบพิเศษทุกคนเลยนะนั่นน่ะสิผมจริงๆแล้วมันมีในลิสต์ที่อยากจะคุยนะเยอะมาก3ชั่วโมงคนไม่หมดทุกคนมาถึงถามมุกขอ20คนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกใจเย็นตอนแรกผมกังวลมากเลยนะผมนอนไม่ค่อยหลับเลยผมจะพูดแบบว่าให้หมด1ชั่วโมงยังไงเนี่ยผมไม่ค่อยมีองความรู้พวกนี้บอกแล้วว่าไม่พอทุกคนเลยอย่ามาบอกว่ากลัวไม่ทันกลัวไม่พอแบบ1ชั่วโมง1ชั่วโมงอ่ะไม่พอสำหรับพวกคุณค่ะนะเรามีคนพิเศษอย่างแนะนำเยอะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกพิเศษเพราะว่าปกตินักเล่นทูบ้าเนี่ยมักจะอยากเป็น2 อย่างคืออยากเล่นในวงไม่ว่าวงแบนด์วงบัควินเต็ดวงวินอะไรก็แล้วแต่อยากจะเล่นอะไรสักวงกับอยากเป็นโซโลอิสต์มันมีอย่างอื่นได้อีกหรอคะก็สองอย่างนี้นะก็ครอบคลุมในโลกนะแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเป็นอาจารย์เพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกคนมีความเป็นอาจารย์อยู่แล้วอ่ะใช่ในโลกนี้สำหรับผมที่เคยเจอมามีน้อยคนมากเลยนะที่เล่นเก่งแต่สอนไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่อย่าเรียกว่าสอนไม่ค่อยดีเขาไม่ค่อยเอนจอยกับการสอนดีกว่าไอ้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเอนจอยกับการสอนหมดเลยแล้วก็เล่นดีมากด้วยคราวนี้คนนี้ชื่อออยสตีนแบสวิกเนี่ยเขาประกาศตัวเองเลยว่าเขาเป็นโซโลอิสต์อาชีพไม่เล่นวงไม่เล่นอะไรเลยโซโล่เท่านั้นแล้วผมว่า อัลซินบัสบิกเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีอัลบั้มโซโล่เยอะที่สุดในโลกนี้ในนักทูบ้านะมันเป็นอาชีพที่แบบเป็นได้เลยใช่ไหมคะโซโล่ทูบาคืออย่างเราจะเห็นนักไวโอลินโซโล่นักเปียโนโซโล่เป็นโซโลอิสต์เป็นแบบว่าโอ้โหผู้โด่งดังพอบอกเป็นทูบาปั๊บเริ่มแบบเอ๊ะมีใช่ไหมคะเอาจริงๆแล้วอย่างไวโอลินเองเนี่ยถ้าทุกคนไปดูเนี่ยคนที่เป็นโซโล่จริงๆแล้วอย่างน้อยก็ยังเล่นในออร์เคสตราหรือมีงานสอนในมหาลัยใช่ไหมแต่เนี่ยเหมือนที่บอกนักทูบ้าโซโล่ยังไงให้มันได้เกือบทุกวันเขาปีหนึ่งเขามีคอนเสิร์ตเกิน100คอนเสิร์ตบินไปทั่วเลยนั่นหมายถึงเวลาที่เขาไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตคือเวลาที่เขาบินไปอีกคอนเสิร์ตนึงไม่ใช่ซ้อมนี่ก็คือแบบส่วนน้อยด้วยนะใช้ในการเดินทางเขาเคยบอกว่าบางทีเนี่ยเขาถึงขั้นแบบลงจากเครื่องบินปุ๊บต้องรีบนั่งแท็กซี่ไปที่คอนเสิร์ตฮอลล์เลยโอ้อย่างนั้นเลยนี่แหละชีวิตของโซโลอิสต์จริงๆใช่แล้วไอเดียหนึ่งเนี่ยที่บางทีนับว่าเป็นไอเดียที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ในหลายแง่มุมเนาะผมแค่นำเสนอให้ลองคิดกันเล่นๆคือตัวเขาเองเนี่ยบางทีเขาเล่นเพลงเนี่ยมันจะมีนักวิจารณ์หรือว่าแม้กระทั่งนักเล่นทูบ้าบางคนเองเนี่ยแอบไม่ชอบเขาเพราะว่าเขาบางทีเขาจะไม่ค่อยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือว่า articulation หรือว่าอะไรก็ตามในเพลงวิธีการเล่นเนาะการออกเสียงสไตล์โดยที่เขาจะไม่สนใจเลยว่าคอมโพเซอร์เขียนสิ่งนี้มาคือไม่เล่นตามที่คนแต่งเขาแต่งมาว่างั้นไม่แย่ขนาดนั้นนะแต่เขาสามารถเพิ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างได้โดยที่แต่ว่าเขาเป็นคนฉลาดมีความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ของเขาแต่ว่าไอเดียของเขาคือเขาเล่นเพื่อให้คนฟัง enjoy เขาไม่ได้เล่นให้นักวิจารณ์ enjoy เพราะฉะนั้นเนี่ยใครวิจารณ์เขาก็เรื่องของเขาเขาไม่สนใจเลยก็เป็นมุมหนึ่งของคนเล่นก็ถือว่าเขามีจุดยืนใช่นี่แหละคือคำสำคัญเลยผมคิดว่าความเจ๋งของเขาคือเขามีจุดยืนแล้วเขาไม่ได้มั่วนะฮะไม่ได้แบบว่าใส่อันนี้เพราะว่าเขามั่วเอาเท่ดีแต่เขามีหลักการในการที่เขาจะทำเพียงแต่ว่าถ้าเราไปฟังเรคคอร์ดิ้งของเขาแล้วเราดูสกอร์ตามเนี่ยบางทีเราเอ๊ะตรงนี้คอมโพเซอร์เขียนให้เบาลงนะทำไมเขาไม่นะหรือตรงนี้มันไม่เห็นมีช้าลงเลยไม่มีเร็วขึ้นเลยแต่เขาทำนะเข้าใจแล้วแต่ก็มันก็ถือว่าเป็นการเล่นอีกแบบหนึ่งละกันแล้วก็ enjoy คือเป็นการนำเสนอความคิดของผู้เล่นมากกว่าการนำเสนอความคิดของคนแต่งแต่อันนี้จริงๆเป็นไอเดียหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะเขาค่อนข้างกล้าหาญเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเพลงอย่างบางทีเราไปเล่นโมซาร์ทเนี่ยเอาเข้าจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าโมซาร์ทเขามีรายละเอียดอะไรในนั้นมันต้องกี่ร้อยปีแล้วใช่ไหมอย่างบ้านสุดเขาจะไม่สนใจเลยว่าอ๋อตามตำราที่เราเรียนว่ายุคคลาสสิกมันต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าเขาคิดว่าตรงเนี้ยจะทำให้คนฟังชื่นชอบมีความสุขเขาจะทำทันทีก็เป็นเรื่องของความชอบแหละทีนี้มันก็ต้องมีคนที่ทั้งชอบและไม่ชอบเป็นปกติแล้วก็เขาเนี่ยมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆไมเคิลลินตรงที่เขามีความเป็นความรักชาติเขาเยอะฮะเขาปกติเขาเป็นคนเนี่ยเป็นคนอะไรอ่ะนอร์เวย์เขาก็จะเวิร์กกับคอมโพเซอร์นอร์เวย์เพื่อสร้างผลงานเพลงเกี่ยวกับทูบ้าอะไรพวกนี้นี่ก็เหมือนเราเนี่ยแหละเราก็อยากเล่นเพลงคนไทยแต่งใช่จริงจังอันนี้จริงจังชาตินิยมสุดๆใช่นะครับนี่อัลซินบัสบิกนะครับโอเคคราวนี้เราพูดมาเนี่ยผมก็กลัวมากเลยนะว่าผมพูดมามีแต่ชื่อผู้ชายล้วนๆเลยช่วงนี้ยิ่งมีข่าวเรื่องความหลากหลายอยู่นะไม่หรอกแต่เวลาเราพูดถึงทูบาคือตัวมันใหญ่มากอะเราก็จะคิดถึงผู้ชายเล่นไงเราก็จะไม่ได้คิดถึงผู้หญิงเล่นคืออันนี้ไม่ได้ว่าแบบเรื่องของเพศสภาพอะไรเลยนะคือมันแค่ว่าคือมันตัวใหญ่อะเราก็เลยคิดว่าต้องคนตัวใหญ่ๆเล่นไงใช่คือปกติเนี่ยผมไม่เคยคิดเรื่องความหลากหลายอยู่แล้วเพราะผมคิดว่าคนเราอะถ้าเก่งก็คือเก่งผู้หญิงผู้ชายเก่งได้เท่ากันค่ะ LGBT อะไรทุกอย่างเก่งได้เท่ากันทุกคนเก่งหมดทุกคนคือคนเก่งไม่มียกเว้นเพราะนั้นผมบางทีผมก็แอบไม่เข้าใจนะว่าทำไมในโลกนี้เขาต้องไปแบ่งอะไรแบบนั้นให้มันวุ่นวายเพราะว่าสำหรับผมทุกคนเป็นเพื่อนหมดเก่งเหมือนกันหมดทุกคนมีความเก่งของตัวเองหมดอะไรเงี้ยพอเราต้องแยกบางทีก็ลำบากใจเหมือนกันใช่แต่ว่าเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ชายที่เล่นทูบาได้ผู้หญิงก็มาแล้วดังมากด้วยผมบอกเลยคนแรกเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์ของแซมเพลาเฟียนเนี่ยสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่เลยนะนักเครื่องบราสเนี่ยเรียกเขาว่าแซมเดอะเกรทคิดดูว่าเขาใหญ่ขนาดไหนเมื่อกี้เรามีมิสเตอร์ทูบาตอนนี้มีแซมเดอะเกรทครั้งนี้เนี่ยมันมีลูกศิษย์เขาคนหนึ่งเนี่ยที่เรียนที่อินเดียนาเนี่ยคนนี้ก็ไม่ใช่อินเดียนาเขาจบที่ อาริโซนาผมพูดผิดไม่ใช่อินเดียนาจบที่อาริโซนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ชื่อดีน่าสวโบดาดีน่าสวโบดาเนี่ยนอกจากเป็นนักทูบ้าที่เก่งมากแล้วเนี่ยยังเป็นนักวิจัยค้นคว้างานเกี่ยวกับทูบ้าทำผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับทูบ้าด้วยแล้วก็ยังทำเกี่ยวกับพวกเด็กๆด้วยเขาทำดีวีดีขึ้นมาเซตหนึ่งเนี่ยชื่อ Band Brass Off เป็น DVD ที่แบบว่าสอนตั้งแต่เกี่ยวกับตั้งแต่เปิดกล่องเครื่องเลยอ่ะโอ้ยจริงเหรอแล้วน่ารักมากอ่ะให้เด็กๆที่แบบเริ่มแบบอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วก็ DVD เนี่ยถูกเอาไปใช้ในการสอนวงแบนด์ปกติวงแบนด์ทั่วโลกผมว่าเป็นเหมือนกันแหละคือจะมีครูหลักหนึ่งคนใช่ไหมบางทีก็อาจจะแบบครูสอนต้องสอนทุกเครื่องอ่ะครูคนเดียวเนาะไม่งั้นก็ต้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องสอนกันเองใช่นานๆทีจะมีคนมาแบบสอนเครื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้แบนด์ Brass Off เนี่ยก็ถูกเอาไปใช้แทบจะทั่วอเมริกาเลยในการที่ทำให้ครูที่สอนวงโยพวกเนี้ยได้เอาไปสอนให้เด็กๆเรียนรู้ตั้งแต่วิธีเปิดกล่องผมเคยดูทีนึงตั้งแต่เปิดกล่องเครื่องจับเครื่องยังไงท่านั่งอะไรอย่างนี้เหรอเอ้ยสำคัญนะคนอาจจะคิดว่าการเปิดกล่องไม่สำคัญแต่ถ้าเปิดผิดฝั่งก็จบเลยนะคะใช่ครับผมว่าดีมากๆเลยวิดีโอนี้อันนี้คือเดี๋ยวนะแล้วก็ผมคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่มหิดลเนี่ยเป็นคนเล่นโอโบเขาจบที่อาริโซนาสเตทเหมือนกันผมก็เปิดดูประวัติของดีน่าอยู่เขาบอกเฮ้ยทำไมคุณมาเปิดประวัติของคนนี้อยู่อ่ะผมชอบเขาไงผมเพิ่งฟังเรคคอร์ดิ้งของเขาก็แบบเขาทำท่าแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พูดอะไรผมบอกทำไมอ่ะไม่ดีเหรอเขาบอกบ้าเหรอไม่ดีได้ยังไงคนนี้เนี่ยคือคนที่มา replace legend เลยนะมาแทนที่อย่างนี้เหรอใช่ก็คือพอหลังจากแซมไม่ได้สอนที่อาริโซนาก็คือดีน่าไปสอนเพราะฉะนั้นนี่คือศักยภาพของผู้หญิงมันไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมแล้วเผื่อคนคิดว่าแบบเอ้ยผู้หญิงแบบตัวเล็กเล่นทูบาไม่ได้เล่นได้นะไม่เกี่ยวนี่อีกคนถัดไปที่ผมจะเล่านี่คือเป็นแรงบันดาลใจในช่วงที่ผมอายุเยอะแล้วไอ้คนนี้ชื่อแคโรล จันในภาษาอังกฤษอาจจะแคโรล จันอะไรเงี้ยผมเรียกเขาแคโรล จันเนี่ยเล่นอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียค่ะโอ้ยมีแต่วงท็อปเนาะใช่ไหมแล้วเขาเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็น principal tuba ของฟิลาเดลเฟียแล้วตอนเขาเล่นเนี่ยเขายังเรียนมหาลัยอยู่เลยแต่ออดิชั่นได้เป็น principal tubaเฮ้ยที่มุกเสิร์ชรูปตามเลยรูปแรกที่ขึ้นมาคือสวยแซ่บมากสวยมากแล้วไคโรชันเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทำงานเกี่ยวกับองค์กรหนึ่งอ่ะมันเป็นองค์กรของ LGBT ผมจำชื่อองค์กรไม่ได้แล้วเขาองค์กรนี้จะจัดคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยไคโรชันไปโซโล่ให้องค์กรนี้ไปทำอะไรเกี่ยวกับบุคคลก็ช่วยกันเรียกร้องสิทธิสำหรับผู้หญิงแล้วก็คน LGBT ทั้งหลายอย่างนั้นเนาะใช่เก่งมากแล้วก็เป็นตอนที่เขาออดิชั่นได้เนี่ยเขาน่าจะเป็นผู้หญิงคนแรกแล้วก็เป็นคนที่อายุน้อยมากที่สุดในผู้หญิงที่เล่นทูบ้าแล้วออดิชั่นติดวงใหญ่ขนาดนี้โอ้ในประวัติศาสตร์อะเนาะใช่แบบลองนึกภาพอะวงออร์เคสตรากว่าจะมีผู้หญิงเข้าไปอะก็ว่ายากแล้วเนาะหมายถึงถ้าพูดถึงยุคเก่ากว่าจะค่อยๆเข้าไปถ้าเข้าไปก็อาจจะไปเป็นเครื่องสายอยู่แบบในกลุ่มคนเยอะๆกว่าจะมันมีเครื่องเป่ามันก็จะอาจจะเริ่มจากวูดวินก่อนกว่าจะมีเครื่องบาสนี่ว่าโหดแล้วนะอันนี้คือทูบ้ามันแบบมันทำลายทุกขอบเขตหมดเลยอ่ะใช่แล้วทุกคนจะคิดว่าทูบ้าต้องตัวอ้วนผู้หญิงอ้วนผู้ชายอ้วนไปเล่นทูบ้าตัวใหญ่ๆนะแคโรล จันนี่เดินข้างนอกนึกว่านางแบบโอ้เมื่อกี้เปิดรูปสวยเลิศมากรูปที่เขาเล่นคอนเสิร์ตเขาแต่งชุดนี่คือถ้าไม่ถือทูบ้าไปเดินแบบได้อ่ะโอ้โหสุดๆท่านผู้ฟังต้องไปเสิร์ชดูมุกเมื่อกี้เห็นแล้วแบบเฮ้ว้าว่ามันเปลี่ยนมุมมองของคนแบบที่จะเล่นทูบามากๆเลยนะแล้วโอเคอีกคนหนึ่งชื่อ Velvet Brown Velvet Brown เนี่ยก็เป็นนักทูบาผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งดังมากๆเลยเล่นเขาอยู่แถบเพนซิลเวเนียเนาะแล้วก็แถบโอไฮโอเมื่อก่อนเขาอยู่ที่โบลิ่งกรีนเขาทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบริหารขององค์กรของทูบาเนี่ย ITEA ตะกี้ที่พูดไปเนาะค่ะเขาเป็นแบบว่าเหมือนกรรมการบริหารของ ITEA แล้วก็ยังเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรหนึ่งซึ่งตอนนี้ค่อนข้างดังมากเลยเขาชื่อว่าInternational Women's Brass Conference โอ้ทุกปีเนี่ยไอองค์กรเนี้ยจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรวมกลุ่มของนักเล่นที่เป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็แสดงคอนเสิร์ต มีสัมมนาเป็นคอนเฟอเรนซ์ใหญ่เลยแต่ตอนนี้กำลังแบบค่อยๆขยายตัวใหญ่ๆเกือบเท่า ITEA เลยแล้วก็คอนเฟอเรนซ์เนี่ยจะเดินทางไปตอนแรกเริ่มจากทั่วอเมริกาตอนนี้เนี่ยมันกระจายไปเริ่มแบบไปทั่วโลกแล้วแล้วเขาพยายามผลักดันให้ทั่วโลกเนี่ยแบบผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในโลกของบลัสเหมือนที่น้องมุกบอกใช่ไหมว่ากว่าเครื่องเป่าที่เป็นผู้หญิงเข้าไปอยู่ในโลกของอาชีพเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันยากมากแต่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อยๆโตขึ้นโดยมีบุคคลเหล่านี้เนี่ยคอยผลักดันเราต้องลบภาพจำจริงๆเพราะขนาดตัวมุกเองเห็นไหมขนาดมุกเป็นคนรุ่นใหม่ละมุกยังมีภาพจำของคนเล่นทูบาที่ต้องแบบตัวใหญ่ๆเนาะเมื่อกี้มุกเพิ่งเสิร์ชรูปเป็นคนดำด้วยใช่เป็นคนผิวดำเลิศมากเป็นผู้หญิงเป็นคนดำใช่แล้วเก่งมากเขาเดินทางสอนแบบทั่วโลกใช่นี่คือสำคัญสุดคือเป็นคนเก่งไม่ว่าจะเป็นใครใช่เหมือนที่บอกเราในโลกนี้พยายามแยกแยะผิวสีเพศสภาพจิตใจอะไรพวกนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วพัฒนาตัวเองเถอะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็จะเห็นศักยภาพของเราใช่เนาะเนี่ยคือพออยากให้ทุกคนลองแบบว่าอย่าเล่นแต่ดนตรีอย่างเดียวถ้าเรามีโอกาสไปหาประวัติคนพวกนี้เราจะได้แรงบันดาลใจเยอะมากนะค่ะอย่างที่ผมดูประวัติคนพวกนี้บางทีเราอ่านในหลายๆพารากราฟเนี่ยมันจะมีแค่คำพูดหนึ่งประโยคเองที่แบบทำไมสุดยอดเลยอ่ะมันกระแทกใจเราใช่ใช่ใช่คำนี้เลยกระแทกใจเลยแล้วมันจะแบบเป็นนิสัยของเราไปตลอดชีวิตการเล่นดนตรีของเราสำคัญมากอย่าเล่นอย่างเดียวแต่ว่าต้องไปหาแรงบันดาลใจไปดูคอนเสิร์ตเยอะๆไปดูคอนเสิร์ตโอ้สำคัญมากครับเพราะว่าผมบอกเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมเป็นคนชอบฟังเขาเรียกว่าอะไรชอบฟังซีดีแล้วกันในรุ่นผมเป็นซีดีใช่ไหมค่ะชอบฟังซีดีชอบมากๆเลยแต่จนวันหนึ่งเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยชวนผมไปดูคอนเสิร์ต BSO เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตแรกเลยอุ้ยเหมือนมุกเลยใช่ชวนผมไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็พอได้นั่งคุยกับอาจารย์อะหลังจากคือเขาไม่คุยตอนเล่นคอนเสิร์ตแล้วหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจหลายๆอย่างในการดูคอนเสิร์ตเรารู้ว่าโหเราฟังซีดีของ Chicago Symphony Orchestra เนี่ยมันแบบไม่มีคุณค่าเลยเมื่อเทียบกับเรามานั่งฟัง BSO มานั่งฟัง TPOเล่นคอนเสิร์ตจริงๆวงเหล่านี้ไม่ได้ไปเทียบชั้นกับวงระดับโลกแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนวงเด็กน้อยไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะแต่เราเพิ่งก่อตั้งอะนึกออกไหมถ้าเทียบระยะเวลาของเขาลอนดอนซิมโฟนีนี่เป็น100 กว่าปีมาแล้วอะไรเงี้ยประวัติมันเราเป็นเด็กน้อยในวงการของโลกนี้เลยแต่ว่าผมบอกให้เลยว่าในการที่เราได้ฟังวงเด็กน้อยอย่างนี้เล่นอะมีประโยชน์มากกว่าไปฟังซีดีอีกเราได้เห็นมิติเราได้เห็นเสียงจริงๆเราได้เห็นแอคชั่นเราได้เห็นวิธีการสตริงออกเสียงยังไงโอโบออกเสียงยังไงเมคมิวสิกยังไงพวกนี้สำคัญมากๆเลยครับเพราะนั้นผมสนับสนุนมุก100% ไปดูคอนเสิร์ตแม้กระทั่งท่านผู้ฟังเองแน่นอนว่าถึงจะไม่ได้เล่นดนตรีอันนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่คนดนตรีนะคนทั่วไปก็เช่นกันทุกวันนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้ YouTube ก็มีอะไรก็มีแต่ถ้าคุณไปเปิด YouTube วงนี้เล่นอะเปิดกี่ครั้งมันเล่นเหมือนกันทุกครั้งแต่ถ้าคุณมาดูมุกเล่น2 ครั้ง3 ครั้ง10 ครั้งมุกก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเลย เอ๊ะไม่รู้มันดีหรือไม่ดีคือมันก็ดีแหละแค่จะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มันหาไม่ได้มันมีครั้งเดียวในชีวิตนะที่มุกจะเล่นอะไรแบบนี้อย่างนี้ที่พี่บุ้งจะเล่นแบบนี้มันซ้ำไม่ได้จริงจังโอ้ยวันนี้แบบได้ชื่อมาเยอะมากมุกจดเต็มเลยเดี๋ยวมุกจะไปหาตามฟังแล้วมุกเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองก็จะไปเสิร์ชหาอย่างน้อยๆเลยก็ชื่อของสาว3 คนสุดท้ายเนี่ยอยากให้เห็นรูปว่าแบบเลิศได้แล้วมันเป็นแรงบันดาลใจนะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบว่ายิ่งบางคนเนี่ยใครคิดว่าตัวเองแย่ไม่เก่งกระจอกอะไรประมาณนี้นะหรือแม้กระทั่งแบบฉันตัวเล็กเนี้ยตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอ้วนไม่หล่อไม่สวยอะไรทั้งคนพวกนี้แสดงให้เราเห็นเลยว่าไม่เกี่ยวเลยสุดยอดโหวันนี้ได้ข้อคิดไปเยอะมากขอบคุณอาจารย์บงมากเลยสนุกมากค่ะโหเดี๋ยวไว้มีโอกาสไว้กลับมาคุยกันอีกเนาะแล้วก็ขอบคุณน้องมุกที่ชวนมาคุยด้วยนะยินดีค่ะใครที่มีโอกาสก็อย่าลืมแวะไปดูไปเชียร์อาจารย์บงได้บอกว่าตามมาจากรายการ Gen Z ก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะยินดีมากๆครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและกิตติเสวตกิตติกุลครับค่ะเรา2 คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร